สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันอังคารที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์สวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับ2วันที่ผ่านมานะครับทําการของตลาดหุ้นวันศุกร์และวันจันทร์เนี่ยส่งกันทั่วหน้านะนักลงทุนในประเทศค่ะเพราะว่าดัชนีเราหายไปนะครับประมาณ58จุดครับ37จุดกว่าก็เมื่อวานนี้บวกลงไปอีก20กว่าจุดรวมกันแล้วบวกกันก็5ประมาณ58จุดจากที่เราจะทะลุนะครับค่ะ 1,650 จุดตอนนี้ต้องไปตายใหม่เมื่อไหร่จะทะลุ 1,600 จุดนะครับถอยหลังลงไปลึกเลยรอบนี้แต่วันนี้ได้ลุ้นนะครับมีโอกาสที่จะดีดกลับบางคนบอกทำไมพูดถึงว่ามีโอกาสล่ะวันนี้มันต้องขึ้นบอลแน่ดอกนายค่ะไม่แน่เสมอไปครับเพราะว่าอะไรแม้วันนี้จะมีข่าวดีเมื่อคืนดาวโจนส์บวก200กว่าจุดราคาน้ำมันขึ้นมาหลายเหรียญค่ะแล้วก็ตัวเลขติดเชื้อรายใหม่วันนี้ก็ลดท่วมมา 4,306 รายเสียชีวิต37รายแต่อย่าลืมนะครับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียเช้าวันนี้ไม่ได้ตอบรับการฟื้นคืนชีพของดาวโจนส์ลงไปนะครับบางตลาดลงครับคือบวกลบคล้ากันเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะมีที่ขึ้นมีที่ลงแต่ว่าถือว่าบวกลบก็กรอบแคบๆอย่างฮ่องกงก็ลงไปร้อยกว่าจุดนะครับค่ะนิกกี้บวก200กว่าจุดที่จีนก็ลงนะครับดังนั้นเนี่ยอย่ามองโลกสวยนักนอกจากนั้นนะครับ2วันนี้ฝรั่งที่โบรกเกอร์เขาคาดกันว่าจะกลับมาในช่วงของสุดท้ายสองวันนี้ก็ขายหนักนะครับนั่นก็บอกต้องระมัดระวังหน่อยแต่ว่าแรงโน้มถ่วงวันนี้น่าจะดีดตัวขึ้นแล้วครับค่ะภายใต้เงื่อนไขเดียวปัจจัยตอนนี้นะที่มองอยู่ก็คือว่าฝรั่งอย่าขายหนักๆต่อเนื่องแล้วกันก็มีโอกาสฟื้นถ้าฝรั่งขายหนักๆนะฮะแล้วกองทุนเนี่ยยังปรับพอร์ตอยู่รายย่อยเหนื่อยนะครับรับกันมา2วันนี้หลังแอร์แล้วนะค่ะก็หลังแอร์แล้วนะครับก็ค่อยๆนะใจเย็นๆวันนี้ถ้าฟื้นก็ฟื้นในกรอบแคบๆหรอกครับไปไม่ไกลและอย่าไล่นะครับค่ะเดี๋ยวบางคนบอกโอ๊ยฟื้นแล้วลงไปเท่าไหร่ต้องได้คืนเท่านั้นเข้าไปแล้วเข้าไปลุยเก็บของกลัวเก็บไม่ทันเนี่ยระวังเจ็บเนื้อเจ็บตัวอีกนะครับอันนี้ก็เป็นโดยรวมนะครับของปัจจัยแวดล้อมวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะฮะค่ะข่าวกันยังต้องติดตามเรื่องของโอมิครอนกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการประเมินแล้วเพราะเมื่อวานนี้ที่ตอนแรกในช่วงเช้าดัชนีหุ้นไทยเนี่ยเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาจนกลับไปยืนเหนือระดับ 1,600 จุดได้ก่อนที่ช่วงบ่ายจะกราวลุ่นลงไปอีกนะคะก็เพราะองค์การอนามัยโลกนั้นออกมาเตือนนะคะเรื่องของโอมิครอนนะคะว่าน่าจะมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงต่อทั่วโลกด้วยนะคะก็เลยสร้างความกังวลให้เกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็สาเหตุให้ตลาดหุ้นนั้นปรับตัวลดลงไปค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะในส่วนของทางด้านของโบรกเกอร์เองเนี่ยนะคะเขาก็ไม่เริ่มมีการประเมินแล้วนะคะว่ายังต้องติดตามเรื่องของโอมิครอนเนี่ยต่อไปนะคะเพราะว่าโอมิครอนนั้นน่าจะมีผลกระทบต่อเซตอินเด็กซ์หรือว่าตลาดหุ้นไทยในระยะเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะเป็นเดือนเลยนะคะก็ว่าได้เพราะว่าต้องรอดูความชัดเจนในหลายๆเรื่องว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะวัคซีนที่มีอยู่จะเอาอยู่หรือไม่แล้วก็มีบางบริษัทที่ออกมาว่ากว่าที่จะมีการผลิตวัคซีนเพื่อที่จะมาต้านทานสายพันธุ์โอมิครอนได้เนี่ยนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเนี่ยประมาณ100วันนะคะหรือประมาณ 2-3 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไปเป็นระยะเป็นเดือนจนกว่าที่จะมีวัคซีนนะคะที่มีการรับรองออกมาว่าสามารถที่จะต้านทานสายพันธุ์โอมิครอนได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องโอมิครอนต่อตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะก็บอกว่าการที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงไป2วันทำการติดต่อกัน58จุดนั้นถือว่าเป็นภาวะตกใจค่ะเนื่องจากว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของความรุนแรงของเชื้อต้องได้รับการยืนยันจากองค์การอนามัยโลกก่อนนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณอาคมก็ยังมองเศรษฐกิจไทยของปี2565ว่าจะสามารถขยายตัวได้ระหว่าง 3.5 ถึง 4.5% โดยมีการใช้จ่ายภาครัฐผ่านเม็ดเงินลงทุนกว่า1 ล้านล้านบาทจากส่วนราชการประมาณ 600,000 ล้านบาทรัฐวิสาหกิจอีก 300,000 ล้านบาทแล้วก็เม็ดเงินที่เหลือจากพรก.กู้เงินอีกราว 300,000 ล้านบาทนะคะที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กับเศรษฐกิจไทยในปี2565ค่ะส่วนทางด้านแบงก์ชาติเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยก่อนหน้าที่จะมีโอมิครอนระบาดเนี่ยคาดว่าจะเป็นบวก 3.9% ในปี2565ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวเกิน10กว่าล้านคนนะคะก็จะทำให้ GDP นั้นเติบโตได้ถึง 5% ไม่ใช่เรื่องยากแต่วันนี้นะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติจากที่คาดว่า6ล้านคนในปี2565นั้นจะถึงหรือเปล่าตอนนี้แบงก์ชาติเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะเพราะเป็นสิ่งที่แบงก์ชาติเนี่ยต้องกลับมาทบทวนเศรษฐกิจใหม่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้เพราะว่าแบงก์ชาติบอกว่าต้องเอาเรื่องของโอมิครอนเนี่ยเข้ามาประเมินด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปลายเดือนธันวาคมเนี่ยก็คงจะต้องมีการประเมินจากแบงก์ชาติอีกครั้งนึงนะคะเรื่องของสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนเนี่ยแหละค่ะแต่ก็ยังยืนยันนะคะว่าระบบธนาคารพาณิชย์นั้นก็ถือว่ายังมีความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นตัวกลางในการที่จะรับมือความไม่แน่นอนได้นะคะส่วนทางด้านของบล. KTBST นั้นประเมินนะคะว่าโควิดสายพันธุ์โอมิครอนนั้นจะเป็นปัจจัยกดดันเซตอินเด็กซ์จนกว่าจะเริ่มเห็นทิศทางการแพร่ระบาดที่เริ่มควบคุมได้ซึ่งก็คงต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือนนะคะแล้วก็มองว่ามีโอกาสสูงมากที่โอมิครอนจะมีการระบาดในประเทศไทยแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนให้กลับมาลดลงรวมถึงมีแนวโน้มที่ภาครัฐจะกลับมาใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในขณะที่ล่าสุดเนี่ยนะคะบริษัทไบโอเอ็นเทคที่ได้พัฒนาวัคซีนร่วมกับไฟเซอร์นั้นก็คาดว่าจะสามารถปรับสูตรวัคซีนต้านสายพันธุ์โอไมครอนสำเร็จภายใน100วันค่ะโดยบล.เคทีบีเอสทีประเมินนะคะว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าเทียบกับในช่วงก่อนนะคะที่สายพันธุ์เดลต้าระบาดเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าเซ็ตจะปรับตัวลงลบ 4% ใน6วันทำการและลบ 5% ใน4เดือนก็คือเมษายนถึงกรกฎาคม2564ในช่วงที่โควิดสายพันธุ์เดลต้าระบาดนะคะและกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุดในช่วง4เดือนนั้นก็คือกลุ่มธนาคารกลุ่มการเงินกลุ่ม property นะคะกลุ่มพลังงานกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มขนส่งค่ะอันนี้ก็อ้างอิงมาจากในส่วนของช่วงที่เดลต้ามีการแพร่ระบาดนะคะก็เลยมาประเมินว่าโอมิครอนเองเนี่ยในช่วงของการระบาดของโอมิครอนนั้นก็น่าจะใกล้เคียงกับช่วงของการระบาดของเดลต้าค่ะคุณสุนันท์ค่ะครับครับก็มองเหมือนกันนะฮะสถานการณ์ยังไม่นิ่งที่โบรกเกอร์หลายแห่งเตือนนะครับว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจนะมันยังเป็นตัวกดดันตลาดทุนอยู่เช่นเดียวกับที่เราเจอเดลต้านะครับกว่าจะมีวัคซีนมาเนี่ยมันหุ้นมันก็ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับพอมีวัคซีนเข้ามาก็ดูดีขึ้นตอนนั้นหวังเรื่องวัคซีนกันนะฮะตอนระบาดแพร่ระบาดครั้งแรกอะรอวัคซีนเช่นเดียวกันนะครับโอมิครอนหรือโอไมครอนเนี่ยก็รอวัคซีนมามันถึงจะดับไปของผู้ปกครองบนความแปรปรวนในตลาดขึ้นได้ตอนนี้ก็จะเป็นปัจจัยกดดันนะครับอย่างดูนี่ล่าสุดนะฮะรายงานล่าสุดมาเนี่ยอย่างฮ่องกงนี่ตอนนี้ลงไป272นะครับญี่ปุ่นก็บวก274คือญี่ปุ่นเนี่ยบวกน่าจะเพราะว่าเขาปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเขาไม่ต้อนรับชาวต่างชาติเลยตอนนี้นะคะแล้วเรายังเปิดอาซ่าเลยนะตอนนี้และแถมก็ที่กทมก็จะผ่อนคลายใช่ไหมให้ดื่มสุราดื่มแอลกอฮอล์ได้จนถึงประมาณ23นาฬิกาค่ะว่ากันไปว่ากันไปก็ดูนะมีคำเตือนว่าไอ้ตัวโอมิครอนเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเล็ดรอดเข้ามาค่ะ
นอกจากนี้นะในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองนะคะคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสอทเนี่ยค่ะก็บอกว่ากำลังติดตามเรื่องของไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโอมิครอนอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าหากมีการระบาดรุนแรงเนี่ยก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยอีกครั้งหนึ่งดังนั้นสิ่งที่สำคัญนะคะที่สอทอยากให้ภาครัฐเนี่ยทำก็คือประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลข่าวสารของไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวให้ชัดเจนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกภาคส่วนนะได้มีการเตรียมพร้อมในการรับมือรวมไปถึงภาครัฐจำเป็นต้องวางมาตรการดูแลและป้องกันเพื่อลดผลกระทบไปด้วยนะคะซึ่งเบื้องต้นเองเนี่ยภาครัฐที่เขาออกมาตรการมาเนี่ยนะคะก็คือห้ามนักท่องเที่ยว8ประเทศเสี่ยงทวีปแอฟริกาเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะช่วยสกัดกั้นได้โดยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะทางสธ.เองตอนนี้ก็ต้องเริ่มเฝ้าระวังแล้วนะคะครับค่ะนอกจากนี้นะคะหลังในส่วนของตลาดหุ้นเองเราก็จะเห็นว่ากองทุนเองเนี่ยก็ขายต่อเนื่องติดต่อกันนะคะรวมถึงต่างชาติด้วยแต่ว่าในส่วนของกองทุนเองเนี่ยนะคะอย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Assets Plus เนี่ยนะคะทางบลจ.เองเขาบอกว่าเขามีการปรับพอร์ตค่ะเพื่อลดความเสี่ยงจากโควิดสายพันธุ์โอไมครอนโดยขายในตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็สหรัฐเนี่ยเกือบ 100% นะคะขณะที่หุ้นเวียดนามแล้วก็หุ้นไทยนั้นปรับพอร์ตเพียงแค่ 50% เพราะเขามองว่าทั้งหุ้นไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยเขายังมีมุมมองเชิงบวกอยู่จึงเน้นปรับพอร์ตบางส่วนในกลุ่มที่ทำกำไรได้ตามเกณฑ์เนื่องจากตลาดหุ้นปีนี้ทำกำไรค่อนข้างสูงและหลังจากนี้นะคะเขาก็จะถือเงินสดเพื่อรอดูสถานการณ์และความชัดเจนของโอไมครอนค่ะก่อนที่จะเข้าไปลงทุนรอบใหม่นะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของบลจ.กองทุน Assets Plus เองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในช่วง2สัปดาห์หลังจากนี้เนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยอาจจะลงมาเคลื่อนไหวในกรอบ 1,550 จุดถึง 1,600 จุดค่ะส่วนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้นะคะก็บอกว่าในส่วนของกองทุนเองเขาก็มีการปรับพอร์ตไปบ้างแล้วเพื่อรอดูสถานการณ์ของโอไมครอนส่วนจะเข้าลงทุนในช่วงไหนเพิ่มนั้นทางบลจ.คงไม่รีบร้อนค่ะเพราะว่ารอดูความชัดเจนเรื่องของโอไมครอนในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้านี้ก่อนนะคะเช่นเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยค่ะเขาบอกว่าระยะสั้นเนี่ยต้องติดตามสถานการณ์ของโอไมครอนนะคะโดยเฉพาะข้อมูลความรุนแรงแล้วก็การระบาดรวมทั้งประสิทธิภาพของวัคซีนและการรักษาโควิดที่มีอยู่ในปัจจุบันและอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาที่มีต่อสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าวคาดว่าจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็คือภายในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะแต่ว่าในระยะกลางเนี่ยบลจ.กสิกรไทยเขาบอกว่าเขายังมีมุมมองเป็นบวกต่อหุ้นไทยจากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศหลังสถานการณ์แพร่ระบาดคลี่คลายลงแผนการเร่งฉีดวัคซีนในช่วงที่เหลือของปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ารวมถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่น่าจะมีออกมาเพิ่มเติมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจะช่วยสนับสนุนการเติบโตโดยเฉพาะการบริโภคและการใช้จ่ายในประเทศปี2565และยังคงเป้าดัชนีปีหน้านะคะปลายปีหน้าเอาไว้ที่ 1,850 จุดค่ะเพราะว่ามองว่าการปรับตัวลงของตลาดหุ้นไทยนั้นจะไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นโลกนะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องรอดูเรื่องของโอมิครอนด้วยค่ะก็ทางบลจ.ทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาประเมินตรงกันเลยแทบจะทุกบลจ.เลยว่าจะต้องให้ระยะเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ค่ะถึงจะเริ่มเห็นความชัดเจนของเรื่องโอมิครอนเนี่ยละค่ะครับครับเช่นเดียวกันนะค่ะทิศทางตลาดหุ้นก็ยังต้องใช้เวลานะครับที่จะรอดูความชัดเจนเหมือนกันเวลาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไม่ใช่วันสองวันนี้นะครับอย่างนี้ตอนนี้นะครับที่เมื่อกี้นี่เราวิเคราะห์กันที่ประเมินได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเด้งนะฮะชักไม่แน่ใจนะครับเพราะดูเนี่ยนะฮะฮ่องกงเอาลบมากขึ้นเกือบ300แล้วครับนิเกอที่บวกตอนนี้ก็บวกลงมาเหลือ200นิดหน่อยดูสถานการณ์คงจะโอมิครอนโอไมครอนเนี่ยนะครับคงคุกคามไปตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่นั้นเราเองเราแน่นะครับยิ่งกองทุนแสดงจุดยืนอย่างนี้นะครับคงไม่กลับเข้ามาซื้อก็เหลือฝรั่งจะกลับไหมแต่ถ้าฝรั่งไม่กลับไม่เป็นไรถ้าจะออกไปด้วยทีขายออกไปเนี่ยวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นแสงสีเขียวก็ได้นะครับค่ะ
เราไปดูข่าวอื่นกันต่อครับค่ะก็ยังมีโอกาสพลิกผันกันได้นะคะแต่ว่าก็มาดูในส่วนของมุมมองเศรษฐกิจในปีหน้าแล้วก็ตลาดหุ้นจากทางด้านของคุณภากรปิตะธวัชชัยนะคะกรรมการแล้วก็ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะเพราะว่าก็มีการให้สัมภาษณ์ในงานสัมมนาหัวข้อเรื่องตลาดหุ้นกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี2565นะคะว่าตลาดทุนจะทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตอย่างเต็มที่และรวดเร็วในปีหน้าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคุณภากรบอกว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโตแบบK-shape มีทั้งภาคอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวและบางอุตสาหกรรมที่ยังไม่ฟื้นตัวค่ะโดยตลาดหุ้นไทยก็ถูกใช้เป็นแหล่งระดมทุนมากขึ้นนะคะอย่างเช่นปีที่แล้ว2563มีการระดมทุนในตลาดแรกเนี่ย 1.6 แสนล้านบาทถือเป็นอันดับ8ของโลกเป็นอันดับที่4ของเอเชียและเป็นอันดับที่1ในอาเซียนค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการระดมทุนของไทยส่วน9เดือนแรกของปี2564นั้นสามารถระดมทุนได้มากกว่า 1.2 แสนล้านบาทส่วนมูลค่าระดมทุนในตลาดรองนะคะก็อยู่ที่ 9.3 หมื่นล้านบาทในปี2563และมากกว่า 8.4 หมื่นล้านบาทในช่วง9เดือนแรกของปี2564ทั้งนี้นะคะมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดหุ้นไทยนั้นเกือบ20ล้านล้านบาทนะคะหรือเทียบกับ 1.2 เท่าของ GDP ค่ะส่วนช่องทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะก็ปี2563เนี่ยเรามีจำนวนบัญชีนักลงทุนเพิ่มขึ้นกว่า 7 แสนบัญชีและเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ล้าน 4 แสนบัญชีในงวด9เดือนแรกของปี2564และตอนนี้นะคะสภาพคล่องของตลาดหุ้นไทยในปี2564นั้นปัจจุบันมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยมากกว่า 95,000 ล้านบาทต่อวันเทียบกับปี2563ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 63,000 ล้านบาทต่อวันโดยตลาดหุ้นไทยถือว่าสูงที่สุดในอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องในช่วง5ปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้น3เท่าค่ะครับแต่วอลุ่มที่ซื้อขายนะต้องเรียนก่อนนะอย่าภาคภูมิใจเลยครับเพราะว่ามันเป็นวอลุ่มที่เกิดจากการเก็งกำไรเชื่อส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าวอลุ่มของนักลงทุนต่างประเทศหรือแม้แต่พอร์ตโบรกเกอร์หรือแม้แต่ว่ากองทุนรวมนะครับตอนนี้เขาเล่นเร็วกันหมดรายย่อยไม่ต้องพูดถึงนะเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันมีนักลงทุนรายย่อยเนี่ยที่ซื้อขายวันละพันล้านไม่ต่ำกว่า20คนนะครับ20คนเท่าไหร่เฉพาะรายเดียว20,000 ล้านเขาซื้อเนี่ยไม่ใช่ซื้อแบบซื้อวันหนึ่งขายครั้งหมุนนะค่ะคือซื้อไปขอมาซื้อไปเร็วมากอ่ะนะดังนั้นมันอย่าพูดภาคภูมิใจในวอลลุ่มเลยเอามาคุยเอามานั่นได้แต่อย่าภาคภูมิใจว่าเฮ้ยพอเราโตวอลลุ่มขยายแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันเกิดจากการเก็งกำไรซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีนะค่ะมันจะควรจะแบบว่าเกิดการลงทุนลงทุนซื้อไปขายมาสักสัปดาห์เป็นเดือนนะไม่ใช่รายนาทีแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะคะเดี๋ยวคนจะไม่รู้ไงว่าโอ้โหตลาดจะใหญ่มากคนมาเล่นเยอะอะไรเงี้ยนะจำนวนนักลงทุนเพิ่มขึ้นจริงแต่ยังถ้าเทียบสัดส่วนประชากรยังไม่เยอะครับแต่คนที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นนักเก็งกำไรกันที่ส่วนใหญ่ค่ะคนน้อยแต่ใช้เงินเยอะในการซื้อมูลค่านะคะพูดง่ายๆครับนะคะเอาละค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ที่ก็ฟื้นตัวรีบาวกลับขึ้นมาได้เพราะว่าทางประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันนะคะว่าสหรัฐยังไม่มีแผนล็อกดาวน์เศรษฐกิจเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโอมิครอนค่ะก็เลยทำให้ดาวโจนส์เมื่อคืนนี้บวกกลับมา 236.60 จุด S&P บวกไป 60.65 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกไป 2,900ขออภัย 291.18 จุดนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากตลาดร่วงลงอย่างหนักในสุกที่แล้วค่ะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้เพราะว่านักลงทุนกำลังรอดูนะคะว่าโอมิครอนจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและแผนคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารต่างๆหรือไม่ค่ะฝรั่งเศสบวกขึ้นมา 36.52 จุดนะคะเยอรมันบวกมา 23.82 จุดแล้วก็ลอนดอนบวกมา 65.92 จุดค่ะส่วนราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ก็ฟื้นขึ้นมา1.80 เซนต์นะคะเวสเท็กซัสปิดไปที่69.95 เซนต์
แล้วก็เบรนท์เพิ่มขึ้น72เซนค่ะปิดไปที่73เหรียญ44เซนนักลงทุนรอดูการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกและชาติพันธมิตรหรือโอเปกพลัสนะคะพร้อมกับรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในสัปดาห์นี้ส่วนทองคำนะคะร่วงลงไป2เหรียญ90เซนค่ะปิดที่1785เหรียญ20เซนต่อทรอยซ์ออนส่วนตลาดหุ้นไทยค่ะเราปิดที่ระดับ 1,589.69 จุดปรับตัวลดลงไป 20.92 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 115,806 ล้านบาทค่ะส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับนะคะอันดับที่1คือ KBank ค่ะลงไป6บาทปิดที่136.50อันดับที่2 AOT การท่าอากาศยานนะคะลงไป3บาท25สตางค์ปิดที่59บาท75สตางค์ค่ะอันดับที่3 SCB นะคะลงไป3บาท50ปิดที่123บาท50อันดับที่4ปตท.ค่ะมูลค่าการซื้อขายลงไปขออภัยค่ะปตท.ลงไป1บาทนะคะปิดที่36บาทอันดับที่5ธนาคารกรุงเทพนะคะลงไป4บาท50ปิดที่117บาทค่ะสรุปมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะกองทุนขายออกมา 3,317 ล้านต่างชาติขายออกมา 4,542 ล้านโบรกเกอร์ขายออกมา 1,070 ล้านและรายย่อยรับรายเดียวอีกแล้วนะคะตั้งแต่วันศุกร์แล้วเมื่อวานนี้ก็รับไป 8,931 ล้านบาทค่ะครับฟิวเจอร์ดาวโจนส์นะครับล่าสุดก็บวกเหลือ89จุดนะฮะจากบวกประมาณ104 340จุดนะครับที่เมื่อกี้ดูสักครู่นะครับก็ลดลงมาแล้วส่วนเพื่อนบ้านย่านเอเชียเริ่มที่ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวบวกขึ้นมา214จุดดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงลงไป329จุดครับล่าสุดแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนเนี่ยลงไป10จุดครับค่ะตลาดหุ้นไทยเราเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราบวกไป 17.44 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,607.13 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4,392 ล้านบาทเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูนะคะวันอังคารอย่างนี้ตลาดหุ้นไทยจะรีบาวขึ้นมาได้ตลอดทั้งวันหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ